ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุการณ์อันโหดร้ายลอบสังหารอิสมาอิลฮานิเยผู้นำทางการเมืองของฮามาสหลังเข้าร่วมงานพิธีสาบานตนของมาชูสเปเชสเคียนเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่านซึ่งคาดว่าอิสราเอลเป็นผู้ลงมือแม้ว่าอิสราเอลจะยังไม่ออกมายืนยันหรือปฏิเสธการมีส่วนร่วมก็ตามโดยในเมืองรามาเลาะเขตเวสต์แบงก์ที่ถูกยึดครองชาวปาเลสไตน์หลั่งไหลมารวมตัวกันเดินขบวนประท้วงเช่นเดียวกันกับในเลบานอนส่วนในอิหร่านประชาชนต่างออกมาชุมนุมกันตามท้องถนนทั่วทั้งประเทศทั้งในกรุงเตหะรานและในเมืองหลักๆเช่นมาชาร์ดฮิสฟาฮานทาบริชและอาดาบิลผู้ประท้วงประนามการลอบสังหารว่าเป็นการก่อการร้ายและประท้วงอย่างรุนแรงต่อผู้กระทำผิดที่ละเมิดอธิปไตยของประเทศพวกเขาตะโกนคำสโลแกนต่อต้านระบอบอิสราเอลและพันธมิตรรวมถึงสหรัฐและเรียกร้องการตอบสนองอย่างเด็ดขาดการประท้วงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่อายาตอลละคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านประกาศเตือนว่าจะตอบโต้อย่างรุนแรงถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องล้างแค้นทวงหนี้เลือดให้กับฮานิเยซึ่งเป็นแขกของอิหร่านและถูกสังหารภายในแผ่นดินอิหร่านشرازم پاکداری هر رو تسلیت به محضر با حجمت حضرت با ขณะที่กรุงซานาของเยเมนกลุ่มผู้สนับสนุนฮูตีเข้าร่วมการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยซานาด้านนัสอัลดีนอาเมอร์บรรณาธิการใหญ่สำนักข่าวซาบาที่ดำเนินการโดยกลุ่มฮูตีขู่ว่าหากศัตรูพยายามลอบสังหารในเยเมนที่ทำแบบในอิหร่านจะต้องพบกับการตอบโต้กลับอย่างเด็ดขาดالله أكبر أمرت يا أمريكا أمرت إسرائيل
ส่วนที่ตุรกีก็เกิดการประท้วงเดือดไม่แพ้กันผู้ประท้วงที่สนับสนุนชาวปาเลสไตน์แห่เดินขบวนไปตามถนนใจกลางอิสตันบูลในช่วงค่ำคืนของวันที่31กรกฎาคมผู้ประท้วงถือโปสเตอร์ที่มีรูปถ่ายของฮานิเยพร้อมตะโกนฆาตกรอิสราเอลออกไปจากปาเลสไตน์พร้อมโบกธงตุรกีและปาเลสไตน์โดยในวันเดียวกันประธานาธิบดีแอร์โดอันของตุรกีก็ได้ประณามการลอบสังหารและกล่าวว่าการสังหารจะไม่สามารถทำลายเจตจำนงของชาวปาเลสไตน์ได้นอกจากนี้ยังมีการประท้วงในประเทศมุสลิมต่างๆทั้งในโมร็อกโกซึ่งมีการจุดไฟเผาธงชาติอิสราเอลและจัดการประท้วงใหญ่ในปากีสถานอีกด้วยทนายอายาตอลลอคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านจะนำสวดเนื้อศพของฮานิเยที่มหาวิทยาลัยเตหะรานเพื่อเริ่มขบวนแห่ศพของเขาในวันนี้จากนั้นขบวนแห่จะเคลื่อนไปยังจัตุรัสอาซาดีก่อนที่ร่างของฮานิเยจะถูกส่งไปยังกรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์เพื่อทำพิธีฝังศพในวันศุกร์ขณะที่ The Times of Israel และ The Guardian รายงานว่าสายการบิน United Airlines และ Delta Airlines สองสายการบินยักษ์ใหญ่ของสหรัฐออกมาประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปอิสราเอลทั้งหมดแล้วเมื่อวานนี้
โดยเดลต้าจะยกเลิกจนถึง2สิงหาคมขณะที่ยูไนเต็ดยกเลิกจนถึง6สิงหาคมซึ่งคาดการณ์ว่าจะส่งผลให้ชาวอิสราเอลหลายพันคนต้องตกค้างอยู่ในสหรัฐการประกาศระงับเที่ยวบินของ2สายการบินสหรัฐมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ตะวันออกกลางที่กำลังร้อนระอุหลังอิหร่านประกาศจะแก้แค้นให้กับฮานิเยซึ่งอิหร่านและฮามาสเชื่อว่าจะเป็นใครไม่ได้นอกจากอิสราเอลแต่อิสราเอลกลับปิดปากเงียบขณะเดียวกันก็มีการคาดการณ์กันว่าฮิจบุลเลาะห์ซึ่งก็อาจจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลเพื่อเอาคืนที่อิสราเอลยิงจรวดถล่มกลางกรุงเบรุตของเลบานอนปลิดชีพฟูอัดชุกแกนนำกลุ่มฮิจบุลเลาะห์เมื่อวันอังคารทำให้ทั่วโลกต่างวันวิตกว่าปฏิบัติการสู้รบและตอบโต้กันไปมาอาจลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามอย่างเต็มรูปแบบซึ่งอิสราเอลกล่าวว่าไม่ต้องการให้เกิดสงครามแต่ก็พร้อมรับมือกับการโจมตีการระงับเที่ยวบินของยูไนเต็ดและเดลต้าคาดว่าอาจจะทำให้สายการบินต่างๆทั่วโลกสั่งระงับตามไปด้วยโดยกลุ่มสายการบินลุฟท์ฮันซาของเยอรมันก็ได้สั่งยกเลิกเที่ยวบินกลางคืนจากแฟรงก์เฟิร์ตและมิวนิกไปยังอิสราเอลตั้งแต่วันจันทร์ก่อนเกิดเหตุลอบสังหารฮานิเยแล้วขณะที่หลายชาติตะวันตกก็เตือนพลเมืองของตนให้รีบเดินทางออกจากเลบานอนและล่าสุดมีรายงานว่าอิหร่านก็ได้เริ่มปิดน่านฟ้าด้านที่ตะวันตกที่มุ่งหน้าไปยังอิสราเอลแล้วเช่นกันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ